ไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้าง นะคะโดยเฉพาะการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพครั้งที่32วันนี้ก็มีการพูดคุยกันหลายประเด็นค่ะโดยเฉพาะบรรดา10ชาติสมาชิกที่ออกมาระบุนะคะว่าตอนนี้10ชาติสมาชิกอาเซียนเจอปัญหาภัยคุกคามเรื่องของสงครามการค้าของจีนกับสหรัฐนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะทำให้เราแข่งขันกับเขาได้แล้วก็รับมือได้จีนกับอินเดียถือว่ามีความสำคัญและตอนนี้ก็มีบทบาทเป็นอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะให้คุณผู้ชมค่ะไปดูท่าทีของบรรดา10ชาติสมาชิกอาเซียนกันนะคะที่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้กันค่ะนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงแห่งสิงคโปร์ค่ะได้กล่าวในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่32บอกว่าตอนนี้10ชาติกำลังได้รับภัยคุกคามทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลกระทบต่อการค้าเสรีที่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองและเศรษฐกิจของชาติมหาอำนาจโลกก็คือจีนกับสหรัฐอเมริกาค่ะในขณะเดียวกันสมดุลทางยุทธศาสตร์ของโลกก็เปลี่ยนมาอยู่ที่ภูมิภาคเอเชียดังนั้นมหาอำนาจใหม่ก็คืออินเดียกับจีนนั่นเองที่เวลานี้มีอิทธิพลมากและมีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงค่ะดังนั้นอาเซียนต้องฉวยโอกาสในช่วงนี้ล่ะค่ะสร้างความใกล้ชิดกับทั้ง2ชาติมหาอำนาจนี้ให้มากขึ้นนะคะและในช่วงเวลาเดียวกันคุณผู้ชมคะกับที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งจีนและอินเดียก็กำลังหารือสุดยอดผู้นำอย่างไม่เป็นทางการที่เมืองวูฮันเมืองศูนย์กลางของโครงการทางสายไหมใหม่ของจีนค่ะทั้งสองชาติว่าไปแล้วก็ขัดแย้งกันมานานแล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาชายแดนและการสร้างท่าเรือหลายแห่งของจีนรอบอินเดียค่ะคือสื่อของจีนเนี่ยเขามีการลงข่าวแสดงความเห็นนะคะบอกว่าการพบปะกันครั้งนี้เนี่ยได้ผลเกินคาดเพราะว่าสองผู้นำทั้งนายนเรนทราโมดีนะคะแล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีเคมีที่เข้ากันได้ดีการพูดคุยก็บอกว่าคือเป็นใจแล้วก็ถึงใจแล้วก็การหารือเนี่ยเป็นลักษณะการหารือแบบไม่เป็นทางการเป็นเรื่องที่ดีโดยในการทำความเข้าใจกันก่อนในหน้านี้เขาบอกว่าก็เป็นลักษณะการทำความเข้าใจเชิงการทูตโดยที่ไม่มีการขนข้อเสนอข้อเรียกร้องต่างๆมากองบนโต๊ะเจรจาการพูดคุยยังไม่เป็นทางการนี้ทั้งสองผู้นำรับปากแล้วด้วยว่าจะสร้างความร่วมมือแล้วก็ทำงานร่วมกันให้มากขึ้นลึกซึ้งขึ้นโดยเฉพาะปัญหาที่บริเวณชายแดนนะคะอย่างชายแดนดอกรัมค่ะซึ่งก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยมีการเผชิญหน้ากันของสองกองทัพบรรดานักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็มองกันว่าการเผชิญหน้ากันแบบนี้ไม่เป็นผลดีต่อทั้งคู่แล้วก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซึ่งทั้งจีนแล้วก็อินเดียมีโอกาสร่วมมือกันแล้วก็สร้างความมั่นคงได้มากแล้วก็ระหว่างการพูดคุยกันที่อู่ฮั่นนั้นนะคะผู้นำของจีนยังย้ำได้ว่าความสัมพันธ์ของอินเดียจีนจะต้องไหลไปข้างหน้าไม่หยุดเหมือนแม่น้ำแยงซีแล้วก็แม่น้ำคงคาค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นการหารืออย่างไม่เป็นทางการกันนะคะแต่คาดว่า2ชาติจะร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจอินเดียจีนในอัฟกานิสถานซึ่งเดิมทีจีนเองก็มีความร่วมมือในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระเบียงเศรษฐกิจจีนปากีสถานอยู่แล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้จะขยายเข้าไปในอัฟกานิสถานด้วยเพียงแต่ว่าจะดึงอินเดียเข้าไปร่วมมือด้วยนั่นก็เป็นที่เข้าใจกันดีนะคะว่าแผ่นดินในช่วงเอเชียกลางคือสนามรบที่มันเรื้อรังมานานนับศตวรรษค่ะจุดนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตได้เลยนะคะและจีนก็มีเป้าหมายว่าเขาจะขยายเส้นทางรถไฟตามยุทธศาสตร์ทางสายไหมไปในเอเชียกลางและเอเชียใต้หากความร่วมมือนี้เกิดขึ้นจริงๆนั่นเท่ากับว่าแผนขยายสู่ตะวันตกของจีนมีความมั่นคงอินเดียเองก็มีผลประโยชน์จากการค้าในย่านนี้เพิ่มด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นศัตรูของปากีสถานก็ตามนะคะที่สำคัญอาเซียนก็จะมีโอกาสเปิดการค้ากับประเทศในกลุ่มเอเชียใต้ได้มากขึ้นจากเดิมด้วยค่ะจากในภูมิภาคเรานะคะคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวที่สหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขามีนโยบายชัดเจนนะคะในการปิดกั้นพรมแดนระหว่างสหรัฐแล้วก็เม็กซิโกนะคะเพื่อไม่ให้ผู้อพยพเนี่ยเดินทางเข้ามาในสหรัฐมากยิ่งขึ้นเพราะบอกว่าถ้าเปิดมากเท่าไหร่ก็เป็นการต้อนรับอาชญากรข้ามชาติมากยิ่งขึ้นล่าสุดทรัมป์ขู่เลยนะคะว่าถ้าสภาคองเกรสไม่มีการอนุมัติงบประมาณในการจัดสร้างกำแพงกั้นพรมแดนเขาจะสั่งปิดหน่วยงานของรัฐภายในเดือนนี้นะคะเพราะว่ามกราคมที่ผ่านมาก็เคยสั่งปิดไปแล้วค่ะท่าทีที่แข็งกร้าวของโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้นะคะถูกจับตาเป็นอย่างมากค่ะหลังจากที่เขากล่าวต่อฝูงชนที่กรุงวอชิงตันในรัฐมิชิแกนนะคะว่าตัวเขาเองค่ะไม่มีทางเลือกแล้วก็จำเป็นจะต้องปิดหน่วยงานของรัฐบาลกลางเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนหากว่าสภาคองเกรสไม่ให้การสนับสนุนเรื่องของการเงินเพื่อสร้างกำแพงบริเวณชายแดนที่ติดกับเม็กซิโกนอกจากนี้ทรัมป์ยังบอกด้วยนะคะว่ากำแพงเนี่ยได้เริ่มลงมือสร้างแล้วแล้วรัฐบาลก็มีเงิน 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 55,60 ล้านบาท
ทรัมป์เนี่ยอ้างด้วยนะคะบอกว่าผู้อพยพหลายร้อยคนจากภูมิภาคอเมริกากลางกำลังอพยพมาสหรัฐโดยพวกเขาเดินทางมาเป็นกองคาราวานซึ่งก็บอกว่าเป็นหนึ่งในเหตุที่ต้องเสริมความแข็งแกร่งให้แก่การรักษาความมั่นคงตามแนวพรมแดนและสหรัฐก็ต้องเฝ้าจับตากองคาราวานผู้อพยพจากอเมริกากลางเพราะว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีอาชญากรเนี่ยแฝงตัวเข้ามาด้วยแต่ว่าผู้อพยพเหล่านี้ซึ่งรวมไปถึงผู้หญิงและเด็กพวกเขาละทิ้งบ้านในโกเตมาลาเอลซัลวาดอร์และก็ฮอนดูรัสเพราะว่าถูกขู่ฆ่าจากแก๊งอาชญากรแล้วก็หนีปัญหาการเมืองที่รุนแรงในประเทศเพื่อหวังเข้ามาหาอนาคตในสหรัฐค่ะในขณะเดียวกันนะคะทางด้านของการติดตามข่าวนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมทรัมป์เองก็เคยขู่ในลักษณะเดียวกันนี้นะคะว่าเขาจะไปแก้ไขกฎหมายว่าด้วยผู้อพยพเข้าเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้อาชญากรเดินทางเข้าประเทศค่ะในขณะที่ทางการสหรัฐเองก็เคยปิดหน่วยงานของรัฐในช่วงสั้นๆเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพราะกรณีอพยพมาแล้วนะคะแต่ถ้าไปดูเรื่องของกฎหมายงบประมาณรายจ่ายที่มีมูลค่า 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐที่ทรัมป์ลงนามไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะทำให้รัฐมีเงินในคลังจนถึงสิ้นเดือนกันยายนแต่ว่าการปิดหน่วยงานรัฐบาลก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนไม่น่าจะเกิดขึ้นค่ะเพราะพรรคริพับลิกันครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสทั้งหมดนะคะค่ะพูดถึงผู้อพยพนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูผู้อพยพชาวโรฮิงญากันบ้างที่อยู่ทั้งในบังกลาเทศแล้วก็เมียนมานั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยผู้อพยพเองค่ะเขาก็รอคอยว่าเจ้าหน้าที่ของ UN เมื่อไหร่จะมาถึงเพื่อที่จะสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นให้พวกนี้ได้มาแก้ไขนะคะในที่สุดแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปถึงเรียบร้อยแล้วนะคะมีกำหนดเดินทาง4วันด้วยกันคุณผู้ชมคะเพื่อที่จะไปดูพื้นที่ความขัดแย้งเหนือรัฐยะไข่แล้วก็ไปดูสภาพความเป็นอยู่ของคนเหล่านี้ค่ะโดยผู้แทนจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทั้งหมด15คนเดินทางถึงค่ายผู้อพยพชาวโรฮิงญาเรียบร้อยแล้วนะคะที่เขตกูตูปาลองเมืองคอกสปาซาเป็นพรมแดนบังกลาเทศกับเวียดนามท่ามกลางผู้อพยพจำนวนมากที่รอคอยการมาครั้งนี้ค่ะโดยเจ้าหน้าที่ชุดล่าสุดประกอบไปด้วยชาวคูเวตอังกฤษและเปรูมีกำหนดเดินทางเยือนเป็นเวลา4วันค่ะแล้วก็จะเข้าไปพบกับนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศจากนั้นก็จะเดินทางไปเมียนมาเพื่อขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่ความขัดแย้งเหนือรัฐยะไข่ด้วยนะคะขณะที่ทางตัวแทนผู้อพยพชาวโรฮิงญาก็บอกนะคะว่าต้องการที่จะให้ตัวแทนเจ้าที่ UN ช่วยหาทางให้รัฐบาลเมียนมายอมให้สัญชาติเมียนมากับพวกเขารวมทั้งส่งคืนทรัพย์สินแล้วก็ที่ดินต่างๆที่พวกเขาได้ทิ้งเอาไว้แล้วก็เรียกร้องความยุติธรรมจากกรณีที่ทหารพม่าปราบปรามพวกตนอย่างรุนแรงและยังบอกด้วยว่าพร้อมที่จะเดินทางกลับเมียนมาหากว่า UNให้หลักประกันกับข้อเรียกร้องแล้วก็ความปลอดภัยค่ะซึ่งเมียนมาเองนะคะต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักค่ะนับตั้งแต่ปฏิบัติการทางทหารเมื่อสิงหาคมปีที่ผ่านมาซึ่งก็ทำให้ชาวมุสลิมโรฮิงญาราว 700,000 คนอพยพออกจากพรมแดนเมียนมาไปยังบังคลาเทศแล้วก็ที่ผ่านมาสหประชาชาตินะคะก็พยายามที่จะเรียกร้องเมียนมาให้เปิดทางให้เจ้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่แต่ว่าทางการเมียนมาเองได้ปฏิเสธมาโดยตลอดค่ะแล้วก็อ้างว่ายังไม่ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะเปิดทางอนุญาตให้เจ้าที่จาก UN เดินทางมาในครั้งนี้ว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นประเด็นที่ทั่วโลกค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่นี่นะคะ